Son! โอเคครับจังหวะแรกมันพูดจะสู้เตะปุ๊บตึ้งตั้งไว้ปุ๊บเราถอยปุ๊บตกถอยตกให้พร้อมกันขาขวานี่เวียง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 ให้เยอะเอ๊ะป่ะไปอย่างไรตั้งไว้นี่ปุ๊บเวลาพูดจะสู้ตั้งเราแทงไม่ได้ถอยปุ๊บเตะปึ๊บถอยปุ๊บเตะทีมที่หนึ่งนะครับเราต้องก็พูดต่อสู้เตะมาแล้วก็ตั้งขาบล็อกก้าวขาไปด้านข้างแล้วก็เตะต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับปุ๊บก้าวขาไปด้านข้างมือขวาไอ้มือซ้ายเปลี่ยนมาที่คอแล้วก็เตะเราทำพร้อมกันนะครับเตะพร้อมกันครับตั้งคอโอเคครับหลังจากที่หลังจากที่คู่ต่อสู้เข้ามาจับเราได้เข้ามาตีเข่าเราได้หลังจากที่เราป้องกันไม่ได้ในท่าเทคนิคที่แล้วเราจะทำยังไงโอเคถ้าเกิดปุ๊บคู่ต่อสู้เข้ามาแทงเข่าปึ๊บแล้วคู่ต่อสู้ตั้งเข่าป้องกันไม่ให้เราตีกลับหรือว่าไม่ให้เราเข้าไปปั้มเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงถ้าคู่ต่อสู้ตีเข่าอย่างนี้ปุ๊บโอเคปุ๊บปั้มปุ๊บตีแล้วตั้งไว้ตีแล้วค่ะแค่นอตเอ้ยไม่สามารถตอบโต้ได้ได้เราจะทำไงโอเคคือเนี่ยจังหวะนี้คือเราเสียเปรียบคู่ต่อสู้แล้วเราตีไม่ได้เราต่อยไม่ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้ล็อกแขนแล้วโอเคคือง่ายๆเลยครับเราถอยหลังถอยขามาถอยขาให้ขาคู่ต่อสู้หลุดหรือว่าขาคู่ต่อสู้ลงถ้าเกิดคู่ต่อสู้ยืนแบบนี้ในระยะแบบนี้เขาจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเขาไม่จะสามารถตอบโต้ได้เราจะทำให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัวนิดนึงเสียการทรงตัวนิดนึงเราก็สามารถทำเทคนิคได้ง่ายนะครับครับคือถอยหลังไปข้างหลังถอยขาไปข้างหลังแล้วก็ถอดแขนออกมาเพราะว่าคู่ต่อสู้ตอนนี้เราเสียเปรียบคู่ต่อสู้ล็อกแขนแล้วก็ถอยขาซ้ายถอดแขนซ้ายแล้วก็ปัดโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาสอนเทคนิคเมื่อกี้นะครับเป็นเทคนิคที่เราก้าวขาไปข้างหลังครับต่อไปเวลาเราหลังติดเชือกหรือหลังติดมุมไม่สามารถถอยไปข้างหลังได้เราก็ทำเทคนิคเดินไปข้างหน้าแต่เราก็ทำเทคนิคได้นะครับโอเคครับจะมาสอนทางเรียนนะครับโอเคครับเวลาคู่ต่อสู้เข้ามาปั้มเราหรือว่าแทงเขาหรือว่าตั้งขาแบบนี้นะครับเราก็ดันคู่ต่อสู้แบงหน้าครับป้องกันขาอย่างนี้เราไม่สามารถหรือจะแทงเขาหรืออะไรได้นะครับเราดันคู่ต่อสู้แบงหน้าหรือใช้ขาขวาหรือใช้ขาขวาดันคู่ต่อสู้ไปข้างหน้าก้าวเข้าไปข้างหน้านะครับมือซ้ายล็อกคอคู่ต่อสู้ขาซ้ายปัดไปข้างล่างตรงข้อเท้าคู่ต่อสู้นะครับแบบนี้นะครับเราดันตัวไปนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญเราต้องดันตัวเพราะว่าเวลาคู่ต่อสู้ยกขาแบบเนี้ยคู่ต่อสู้จะแข็งยืนแข็งแรงเราไม่สามารถที่จะเตะหรือเพราะว่าเขาติดเชือกเขาป้องกันหรือเขาติดเชือกนะครับเราดันไปข้างหน้าเราใช้ขาขวาดันไปนิดนึงเพื่อการทรงตัวนะครับขาขวาดันไปข้างหน้าปั๊บแล้วก็ใช้มือซ้ายช่วยแล้วก็เตะล่างได้ง่ายครับ